สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้เป็นเมนูต้มยำนี่เลยต้มยำหัวปลานะครับอันนี้เป็นหัวปลาแซลมอน2หัวโจ๊กซื้อมาจากห้างสรรพสินค้านะครับเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับโอเคเครื่องต้มยำวันนี้ก็จะมีครับจะเริ่มเลยข่านะครับตะไคร้ครับผมแล้วก็ใบมะกรูดหอมแดงนะครับจะมีพริกอันนี้สำหรับเพิ่มความเผ็ดและกลิ่นหอมนะครับผักชีฝรั่งวันนี้เป็นต้มยำน้ำข้นฉะนั้นจ๊กจะใช้นมข้นจืดนะครับหรือเพื่อนอาจจะใช้กะทิก็ได้ทดแทนกันได้เหมือนกันนะครับผมเครื่องปรุงวันนี้จะมีน้ำพริกเผานะครับน้ำมะนาวน้ำปลานะครับอันนี้เกลือป่นเราจะไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าในพริกเผาเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักครู่นะครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับเพื่อนๆโจ๊กก็จะเริ่มจากเครื่องต้มยำก่อนนะครับก็คือข่านี่นะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็หอมแดงตรงนี้เราจะต้องต้มจนมันมีกลิ่นหอมออกมาก่อนนะครับเราตั้งมาสักระยะนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับแล้วก็กลิ่นของเครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับมาจอบแล้วก็เอาหัวปลานะครับที่ร้านวางสาดไว้นะครับใส่ลงไปเลยตรงนี้เราจะไม่คนปลานะครับเดี๋ยวมันจะคาวเพิ่มเมล็ดนิดนึงต้องค่อยๆตักนี่นะครับคือมันเป็นหัวปลาแซลมอนแช่แข็งนะครับฉะนั้นมันจะไม่เหมือนหัวปลาแซลมอนสดเนาะก็อย่างว่าแหละเราหาทานยากนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคตรงนี้เราจะปล่อยให้น้ำมันเดือดจนปลาสุกนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆช้อนฟองออกเนาะพอช้อนฟองออกเนี่ยเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ค่อยมาเป็นพวกพริกเผาน้ำปลาอะไรอย่างนี้อีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆตอนนี้ปลาสุกแล้วนะครับเริ่มสุกแล้วก็ลดไฟลงนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ช้อนฟองได้ง่ายเราจะช้อนฟองที่เป็นฟองพวกนี้ออกนะฮะนี่ครับกดมันลงไปมันก็จะลอยเข้ามาในตะหลิวเราเองเขาเรียกตะหลิวไหมพีตะหลิวนี่นะฮะมันจะเหลือไม่เยอะแล้วครับพอเราตั้งไปสักพักหนึ่งครับมันจะเกาะเป็นก้อนๆทำให้ตักออกมาได้ง่ายโอเคเสร็จแล้วก็จะเป็นพริกนะครับที่โจ๊กใส่พริกตอนนี้เพราะว่าเราอยากให้มันมีกลิ่นหอมของพริกแล้วก็มีความเผ็ดปนลงไปในเนื้อของต้มยำด้วยมันจะได้จัดจ้านนะครับตามด้วยเกลือป่นนะครับให้รสเค็มแล้วก็ประหยัดน้ำปลาได้แต่เราจะใส่ความหอมของน้ำปลาเพิ่มอีกทีหนึ่งส่วนผสมต่างๆจะมีเขียนให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับเพื่อนนี่นะครับพอกลิ่นของพริกมันเริ่มฉุนออกมาแสบๆออกมาปุ๊บเราก็จะเริ่มเบาไฟเพื่อที่จะปรุงรสกันนะครับก็จะเป็นน้ำปลานะครับตอนนี้คนได้แล้วนะครับปลาจะไม่ขาวแล้วนะชิมนิดนึง
โอเคเดี๋ยวเปรี้ยวนะครับผมก็ลดไฟนะครับแล้วก็ใส่น้ำข้นลงไปเร่งไฟเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆใช้กะทิก็แนะนำใช้กะทิสดหัวกะทิที่ข้นๆหน่อยครับมันจะน่าทานนะฮะก็ให้มันเดือดสักครู่นึงไฟแรงครับไฟแรงครับเตาแก๊สใหม่เออไฟแดงนี่นะครับพอเดือดแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาแต่คือมันเป็นก้อนใช่ไหมครับละลายยากเราก็เอาน้ำต้มยำของเรานี่นะฮะมาละลายเจ้าน้ำพริกเผาก่อนเพื่อนๆพอจะเห็นกันไหมครับประมาณนี้นะฮะวิธีทำเพราะมันร้อนใช่ไหมครับมันก็จะมาละลายน้ำพริกเผาได้ง่ายเราจะได้ไม่ไปต้องไปคนในหม้อให้มันปลามันเละประมาณนั้นครับนี่ครับเป็นคิงครีมแบบนี้กันฮะนี่แล้วเราก็ใส่ลงไปครับโอเคครับก็คนนี้ให้มันแตกตัวนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ต้องปิดไฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงมะนาวครับเป็นน้ำมะนาวนะครับเป็นไงครับหน้าตาถ้าเพื่อนๆชอบให้สีมันเข้มกว่านี้ของพริกเผานะครับเพื่อนๆสามารถใส่น้ำมันพริกเผาลงไปเพิ่มได้มันจะทำให้สีสันมันน่าทานมากครับเสร็จแล้วก็จะเป็นผักชีฝรั่งที่เราซอยและล้างเอาไว้แล้วนะครับใส่ลงไปเลยนี่นะฮะเรียบร้อยต้มยำหัวปลาน้ำข้นง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กวันนี้ใช้เป็นหัวปลาแซลมอนนะครับมันเป็นหัวปลาแช่แข็งเราซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะฮะเรียบร้อยแล้วส่วนผสมจะโจ๊กเขียนให้ที่ใต้คลิปครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูครับแนะนำติชมติดขัดยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันครับเดี๋ยวโจจะหาเมนูง่ายๆแบบนี้มาฝากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้โจด้วยนะครับจะได้มีวิธีทำอาหารแบบโจเนี่ยง่ายๆมาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับผมสัญญาว่าจะมาบ่อยๆแล้วหลังจากนี้หมดภาระหน้าที่ที่ติดพันแล้วครับผมขอบคุณมากครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ